ท่านประธานขึ้นสู่ยอดเสากันหน่อยค่ะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันขึ้นไปทำอะไรบนยอดเสาเพราะว่าคุณป้าที่เจอคนแรกบอกว่าตั้งใจออกไปกางร่มเสร็จปั๊บเงยหน้าขึ้นไปโอ้โหยอดเสาตัวเป็นล่มเลยค่ะเนี่ยคุณดูดิไอ้บ้องตรงกลางดิฉันว่าเล็กกว่าท่อนเสานิดเดียวเองนะคะแล้วเขาทิ้งตัวทอดยาวลงมาแบบนี้ดูทรงแล้วน่าจะประมาณ4เมตรเห็นจะได้อะคุณผู้ชมแล้วพอเจอแบบนี้เข้านะคะชาวบ้านเขาแจ้งกู้ภัยก่อนเลยค่ะพี่ๆสมาคมอยุธยารวมใจต้องรีบรวมใจกันมาที่เสาต้นนี้อยู่ในชุมชนหลังวัดคันหามหมู่2อำเภออุทัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะชาวบ้านกำลังมุงดูกันเต็มเลยอะคุณผู้ชมเพราะบนเสาไฟมันมีงูห้อยลงมาค่ะแต่ดูจากลักษณะคือมันห้อยมันพาดน่าจะตายแล้วนะดูทรงก็น่าจะตายแล้วนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยเอาไม้มาต่อกันยาวๆอ่ะคุณผู้ชมจะดึงมันลงมาแต่ปรากฏว่า1เลยนะตัวมันใหญ่มาก2เลยพอเกี่ยวเข้าไปถึงตัวมันปั๊บแบบอ้าวยังมีไฟยังไม่ตัดเหรอไฟยังไม่ตัดค่ะก็เลยทำให้พี่กู้ภัยเนี่ยทำงานต่อไม่ได้แล้วต้องประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเอารถกระเช้ามาตัดไฟก่อนแล้วก็ต้องขอแรงพี่กู้ภัยนั่นแหละคุณผู้ชมนี่เห็นไหมไม้เมื่อสักครู่นี้เอากระแสไฟไม่อยู่นะต้องให้พี่กู้ภัยมาตัดไฟอุ้ยแล้วตอนพี่เขาโอ้สะกิดก่อนสะกิดตายยังวะโอ้นิ่งแล้วอ่ะน่าจะตายอ่ะดูทรงน่าจะตายอ่ะแต่ใหญ่มากครับใหญ่จริงๆคุณผู้ชมใหญ่แบบอีกนิดนึงดิฉันว่าเท่าเสาไฟแล้วนั่นน่ะพี่เขาเอาลงมาได้เจอว่ากลางตัวเป็นแผลลึกอยู่เหมือนกันนะคะน่าจะเป็นตรงส่วนที่ถูกช็อตอะคุณผู้ชมก็เลยเอาซากมันใส่ถุงไปก่อนค่ะคนที่เจอต้องชื่นชมป้าอ้วนไปกางร่มหน้าร้านเงยหน้าขึ้นมาเจอมันพอดีคิดว่างูตัวเนี้ยอันนี้เหลือมหรือหลามสถาปัตย์เหลือมฮะดิฉันต้องถามเขาเพราะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงูนะคุณผู้ชมเหลือมตัวนี้มันหนีหมาโอ้ขึ้นไปสูงขนาดนั้นเลยก็มันมาตัวเดียวอ่ะโอ้โหคุณลูกอ่ะพอมาตัวเดียวสู้หมาหมู่ไม่ได้ไส้แตกเลยดูดิไหม้เลยอ่ะคุณชะตาขาดนะโอ้ชะตาขาดเพราะไฟช็อตเลยโอ้โหไหม้เลยอ่ะเนื้อสุกใช่เนาะเนื้อสุกเลยจริงๆคุณคาดว่าทั้งตัวน่าจะสุกหมดแล้วนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่เอาซากใส่ถุงไปชาวบ้านที่มามุงดูอุ้ยเลขรถเจ้าหน้าที่อะไรคะนั่นน่ะเอาหมดเลยนะเลขกระเช้า 84-2086 ส่วนรถพี่กู้ภัยว่าไปนะว่าไม่ได้บุญบาป84เหมือนกันเริ่มต้นเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าคันนี้8432ค่ะครับ